สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมที่4ประจำเช้าวันศุกร์ที่14ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่โบเดอร์เกลมเปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป 0-1 เกมนี้นอนได้ประตูจากบุกโยซาก้าพีเอสวีไฮเดอร์เฟนก็ถล่ม FC ซูริกไป 5-0 เอเกลานาก้าแพ้กับเฟเนบาเช่ 1-2 ดินาโมเคียฟแพ้แลนไป 0-1 เลเบติสเสมอกับโรม่า 1-1ลูดูโกเลตก็เอาชนะ SJK เฮลซิงกิไป 2-0 ยูเนียนเซนต์กิลอยก็เสมอกับ SC บาก้าไป 3-3 อูเนอร์เบอร์ลินเฉือนเอาชนะมาลโมไป 1-0 แมนยูก็เอาชนะโอมูเนนิโคเซียไป 1-0 จากสกอตแมคโทมิเน่แล้วซอซิดาดถล่มเอาชนะ FC เชียร์ลีฟ 3-0 เฟย์นูร์เสมอกับ SC มิดเทิลแลนด์ 2-2 ลาซิโอเสมอสโตรมการ์ดไป 2-2 น้องแพ้ให้กับฟรายบวกไป 0-4กาลาบักเสมอโอลิมปิกอส 0-0 เฟเรนเวลอสก็เฉือนเอาชนะเซเวน่าโซเวต้า 2-1 และก็แท็บซอนสปอร์ถล่มเอาชนะโมนาโกไป 4-0 ไปดูกันที่ตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1อาร์เซนอลเก็บไป9คะแนนอันดับ2 PSV มี7อันดับ3บูโดเกลมี4อันดับ4ซูริกมี0กลุ่ม B อันดับ1แล้วก็2เป็นเฟเนบาเช่กับแลนเก็บไปทีมละ10อันดับ3 AK ลานาก้ามี3อันดับ4ดินาโมเคียฟแพ้รวดกลุ่ม C อันดับ1เลเบติสเก็บไป10คะแนนอันดับ2ลูดูเกเลตมี7อันดับ3โรม่ามี4อันดับ4 SJK เฮลซิงกิมี1กลุ่ม D อันดับ1เป็นยูเนียนเซนต์กิลอยเก็บไป10อันดับ2 SC บาก้ามี7อันดับ3อูเนอร์เบอร์ลินมี6อันดับ4มาลโมแพ้รวด0คะแนนกลุ่ม E อันดับ1เป็นโซซิดาดเก็บไป12คะแนนอันดับ2แมนยูมี9อันดับ3เชอริฟมี3อันดับ4โอมูเนนิโคเซียมี0กลุ่ม F นี่โอ้โหคะแนนสูสีมากครับเฟเยนูร์ดมิดเทิลแลนด์ลาซิโอสโตรมการ์ดเก็บไป5คะแนนเท่ากันหมดเลยกลุ่ม G อันดับ1ฟรายบวกเก็บไป12คะแนนอันดับ2กาลาบักมี7อันดับ3น้องมีอยู่3อันดับ4โอลิมปิกอสมี1คะแนนและกลุ่ม H อันดับ1เฟเนเวลอสมี9อันดับ2แล้วก็3เป็นแท็บซอนสปอร์กับโมนาโกมีทีมละ6อันดับ4เซเวน่าโซเวด้ามี3คะแนนและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเข้าสู่เกมที่5ของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะวันพฤหัสที่27ตุลามี FC ซูริกเปิดบ้านเจอโบโดกลิมPSVเจออาร์เซนอล AK พบกับดินาโมเคียฟเฟเรนเวลอสพบแลนดูดูเกเลตเจอกับเลเบติส SJK เจอกับโรม่ามาโมเปิดบ้านเจอยูเนียนเซนต์กิลอยอูเนอร์เบอร์ลินก็จะพบกับ SC บาก้าแมนยูก็จะเปิดบ้านเจอกับ FC เชอร์ลิฟโอมูเนียเจอกับเรอัลโซเซดาดลาซิโอพบมิดเทิลแลนด์สโตรมการ์ดเจอเฟเยนูร์ดฟรายบวกเปิดบ้านเจอโอลิมปิกอสน้องเจอกาลาบักเฟเรนเวลอสพบโมนาโกแล้วก็เซเวน่าเซเวด้าจะพบกับแท็บซอนสปอร์